แล้วเราจะสามารถเลือกหนึ่งตัวละครของเพื่อนคนอื่นเพื่อเข้ามาช่วยเหลือเราได้ครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Honkai Star Rail กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็จะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการรับเครดิตฟรีและการใช้ตัวละครสนับสนุนนั่นเองนะฮะต้นส่วนของตัวละครสนับสนุนเนี่ยวิธีการตั้งค่านะครับของฝั่งเราก่อนนะครับที่จะแชร์คนอื่นเนี่ยเราจะต้องกดไปที่จุด3จุดตรงนี้ครับกดมาที่ข้อมูลผู้บุกเบิกตรงนี้จะมีให้เราตั้งค่าตัวละครอยู่ครับจะเป็นขวาบนตรงนี้นะเสร็จปุ๊บเรากดเข้าไปนะครับตัวละครสนับสนุนเนี่ยเราจะตั้งค่าได้แค่ตัวเดียวข้อดีคือนอกจากจะแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นแล้วถ้าสมมุติมีการใช้งานเนี่ยมันจะสะสมเครดิตด้วยครับซึ่งแม็กซิมัมเนี่ยถ้าเราไม่กดรับมันจะอยู่ประมาณ 60,000 ตรงนี้ครับนี่นะเห็นไหมแล้วก็1วันเนี่ยครับมันสามารถที่จะสแตทตรงนี้ได้5ครั้งนะครับแต่อันเนี้ยผมขอแบงค์ไว้ก่อนนะครับเนื่องจากข้อมูลมันยังน้อยนะไม่มั่นใจว่า5ครั้งเนี่ย1ครั้งเนี่ยมันจะให้เท่าไหร่แต่แน่ๆนะครับตรงส่วนนี้นะก็ตั้งค่าไว้ก่อนนะโอเคไหมทีนี้คำถามครับถ้าสมมุติเราอยากที่จะใช้ตัวละครของคนอื่นลงด่านเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างก่อนอื่นนะครับนี่นะผมจะกดเป็นตัวส่วนของบอลนี้ให้ดูนะจะได้รู้นะครับว่าอันนี้มันลงได้นะเสร็จปุ๊บเพื่อนๆทำการกดฝั่งขวานี่ครับสังเกตนะด่านไหนก็ตามที่ใช้ตัวละครของคนอื่นได้จะขึ้นคำว่าสนับสนุนตรงนี้กดเข้าไปนะครับแล้วเราจะสามารถเลือกหนึ่งตัวละครของเพื่อนคนอื่นเพื่อเข้ามาช่วยเหลือเราได้ครับณตรงนี้ผมจะกดให้ดูเป็นเซเล่นะครับของคนนี้นี่ครับเราก็กดยกเลิกได้นะครับก็ถือว่าช่วยได้มากเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเท่าที่ผมลองเช็คข้อมูลดูเนี่ยของทาง Forgotten Hall กับฝั่งของ Simulate Universe เนี่ยยังไม่สามารถที่จะใช้ตรงส่วนนี้ได้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time, my friend เจอกันนะครับ